สดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับไดอารี่สอบเข้าหมอ EP ที่9นะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยก็คือจะมาบอกว่ามหาลัยออนไลน์เรียนยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมาเล่าทุกคนฟังซึ่งวันนี้นะคะก็คือเป็นวันก่อนเปิดเทอมเนาะแล้วก็จะต้องมีการแบบปรับตัวมากมายแอปพลิเคชันต่างๆที่เอามาใช้ในการเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาที่8ก็คือเป็นวันก่อนเปิดเทอมซึ่งตอนนี้แท็กก็พร้อมแล้วเพราะว่าอยู่ในห้องทำงานด้วยก็คือเป็นวิวมากที่ทุกคนคุ้นเคยกันเพราะว่าทุกคลิปเลยเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงโต๊ะทำงานแล้วเนาะนี่นั่งก่อนโต๊ะทำงานก็คือจะมาบอกทุกคนว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูกันว่าแคจะรอดไหมกับการเรียนออนไลน์ปีหนึ่งไปดูกันเลยตอนนี้แขจะเป็นตะคิวแล้วเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าปวดแขนไปหมดโอเคมาการเตรียมตัวที่แพจะต้องเตรียมนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือจะมีการเตรียมสถานที่การเรียนของเราเนาะซึ่งแน่นอนว่าคือโต๊ะทำงานนี่คือโต๊ะทำงานแน่นอนว่ามันจะต้องมีโน้ตบุ๊กใช่ปะล่ะแล้วก็จะต้องมี iPad ก็คือมันจะต้องมีแบบอุปกรณ์การเรียนแน่นอนก็คือแพจะเรียนในโน้ตบุ๊กนะคะคือแบบเห็นหน้าอาจารย์ดูสไลด์ในโน้ตบุ๊กแล้วก็มีการจดตามใน iPad ซึ่งแพก็อยู่ตรงนี้แล้วเรื่องของการเรียนออนไลน์มันก็จะมีสิ่งเหล่ามาชอบกระตุ้นเราใช่ปะอย่างเช่นแบบโทรศัพท์สำคัญมากพยายามไม่เล่นนะจ๊ะต้องไปเรียนเป็นเด็กดีอยู่เนื่องจากปีหนึ่งจริงๆก็ควรจะเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วเนาะโทรศัพท์ก็เอาห่างมือหน่อยเอื้อไม่ถึงอะไรนี้ผ้าห่มหมอนโอ้ยไก่ตอนนี้ก็คือฟุกได้นะแล้วก็แบ่งโซนให้ชัดนะทุกคนของแพ้ก็คือถ้าเรียนอยู่ก็คือจะอยู่แค่โต๊ะทำงานเท่านั้นซึ่งข้างๆตรงนี้สีแดงๆก็คือเตียงใกล้ปะล่ะมีหลายครั้งนะที่กำลังคิดอยู่ว่าแบบถ้าฉันง่วงฉันก็ไปเลยบนเตียงไหมแต่ว่าจะพยายามไม่ทำทุกคนจริงๆมันไม่ควรที่จะทำเลยนะคะสำคัญอีกอย่างนึงคือไอ้เจ้าตัวแสบนะคะลูคัสก็คือนางชอบอยู่บนโต๊ะทำงานมากเวลาแพ้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายสับสนอยู่ในห้องนี้เรียกยังไงก็ไม่มาก็เลยอดมาโชว์ตัวเลยแนวโซนแนวเด็กถ้าแนวมือใหม่ฉันเองโอเคค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้มาเปิดให้ทุกคนรู้ก่อนว่าคลิปจะมีอะไรบ้างเนาะซึ่งพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นวันแรกก็ไปดูกันว่าแพจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาทิตย์แรกเนี่ยจะรอดหรือจะร่วงนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นวันใหม่และ New Day ก็คือจะเป็นวันที่เปิดเทอมวันแรกเนาะจากสภาพนะคะก็คือพึ่งตื่นออกมาแล้วก็เรียนออนไลน์เนาะก็เลยไม่ได้แบบอะไรมากมายก็ตื่นอาบน้ำแล้วก็ลงมาเรียนเลยนะคะก็อาจจะกระเซาะกระเซิงเล็กน้อยเนาะก็เลยเมื่อเพิ่งตื่นเนาะแล้วก็เปิดเทอมมหาลัยครั้งแรกเลยเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะทุกคนนี่เลยแบรนด์ Gen U Gen Pro ก็คือน้องเนี่ยจะช่วยให้สมองภายในตื่นมากขึ้นในการเรียนทุกๆวันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีจีนเซโนไซGen Proเนาะวิตามินดีรวมสูงมากๆก็คือช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นสมองแล่นฉิวเลยก็คือเรียนได้ทั้งวันไม่ง่วงไม่ซึมบอกเลยแน่นอนว่าการเรียนออนไลน์ก็คือเราจะต้องเรียนในคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะจดใน iPad ว่าไปคืออย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็คือเราจะแบบก็คืออยู่กับหน้าจออิเล็กทรอนิกส์หมดเลยเนาะดังนั้นนี่เลยแบรนด์ Gen U Lutina Plus Lutina นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าช่วยในการบำรุงสายตาเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยมีวิตามิน A สูงมากสูงแบบสูงปี๊ดหนีเลยก็คือน้องจะมาช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตานะคะแล้วก็ป้องกันแสงสีฟ้าจากพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยซึ่งก็คือเป็นการดูแลสุขภาพดูแลดวงตาของเรานะคะก็ทานควบคู่กันไปเลยและนี่นะคะคือน้องทั้ง2ซึ่งน้องนี่นะคะก็คือขนาด50มิลลิลิตรเนาะก็คือราคา22บาททั้ง2รสชาติเลยหรือถ้าใครอยากกินแบบผมชอบมากผมอยากกินเยอะๆก็นี่เลยอันนี้นะคะก็คือขนาด100มิลลิลิตรนะคะราคา42บาททั้ง2รสชาติราคาเท่ากันแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเนี่ยเท่าหน้าเลยเห็นป่ะก็คือไปหาซื้อกันได้นะคะซึ่งวิธีการซื้อก็ง่ายมากๆทุกคนเซเว่นใกล้บ้านมีแน่นอนหรือโควิดตอนนี้ก็คือถ้าไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถสั่งออนไลน์ทาง Shopee นะคะนี่เลยวิธีการสั่งติ๊งๆไปซื้อตามมาทายนะทุกคนเพื่อสมองและดวงตาของเรานะคะจะได้แบบเติมพลังเข้าไปเฮ้ยมาเรามาเริ่มกันเลยวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะซึ่งก็คือวันจันทร์นั่นเองวันจันทร์ที่9สิงหาคมวันนี้นะคะแค่มีเรียนวิชาเดียวเลยคือวิชา F-Ink 1ก่อนอื่นนะคะก็คือเราต้องเข้าไปในเว็บก่อนว่าอาจารย์มีสไลด์มาให้ไหมหรือว่ามี announcement อะไรมาให้เราไหมตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเข้าไปในเว็บของทางจุฬาก่อนนะคะจริงๆมีหลายเว็บมากๆเลยนี่ก็คือจะมี blackboard เลย my course view แล้วก็มีสำนักงานลงทะเบียนไว้ดูต่างๆติดต่อเขาแล้วก็มี video conferencing ก็คือแบบส่วนใหญ่เรียนใน zoom นะคะก็คือมี zoom กับ microsoft teams แพทก็เลยจะเอา zoom ไว้ติดไว้ด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูไปดูใน blackboard กันแพทก็ต้องเข้าไปในเว็บ
รูนอนค่ะทุกคนพยายามเอาลงแล้วนะกลัวจะมารบกวนการเล่าของแพรแต่ว่าเขาไม่ยอมไปไหนเลยก็ไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะเราเข้ามาในเว็บแล้วแล้วก็มีการแบบเข้าไปดูตรง process นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าแบบมีวิชาอะไรบ้างเนาะซึ่งวิชาที่พี่เลียวนี้ก็คือ F อิงนี่อันสุดท้ายเลยเสร็จแล้วเขาก็จะมีขึ้นว่าแบบมีอะไรบ้าง wow. นี่นะคะก็คือจะมีข้อมูลติดต่ออาจารย์ผู้สอนมาเข้าเรียนครั้งแรกinformation course syllabus ต่างๆตอนนี้ก็คืองานเนาะโอเคแล้วก็ต้องมีการทำการบ้านซึ่งน่าจะเป็นงานเดี่ยวนะอันนี้อันแรกแล้วมีอะไรอีกก็คือเป็นงานทำนอกห้องเนาะก็คือต้องมานั่งทำเองหาเวลาว่างทำเองไปจ้าที่รักโอเคโอ้ยสไลด์ให้ด้วยอ่ะก็คือมีงานเดี่ยวเนาะ course syllabus ก็คือเป็นรายละเอียดวิชานะคะตารางการเรียนต่างๆเนาะพอเราเข้านี้เสร็จนะคะแล้วก็เข้าไปในตัวเรียนซึ่งวิชานี้เรียนที่คิดว่าน่าจะซูมนะคะหรือไมโครซอฟท์ทีไม่แน่ใจของโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเรียนกันเลยค่ะ Right so what are we going to do today we will first begin with instructions introductions แล้วก็เข้าเรียนตลอด participate ในคลาสตลอดครูให้ทำอะไรก็ทำครูถามอะไรก็ตอบไอ้คนที่ครูจำได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะมันจะมีลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้เกรดไหนเราจะเซตตัวเองประมาณนั้นอยู่แล้ว We'll meet each other from 9 to 12 on every Monday โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเรียน F in 1เสร็จแล้วนะคะเป็นวิชาที่เรียน3ชั่วโมงเลยแต่ว่าครั้งแรกหมายถึงว่าในตาราง3ชั่วโมงนะแต่ว่าครั้งแรกก็คือเป็น introduction introduce ก็คืออาจารย์มาแบบแนะนำวิชาแล้วก็มาบอกปกติเนาะเวลาเปิดเทอมอะไรเงี้ยก็คือเปิดเทอมครั้งแรกเรียนครั้งแรกก็จะไม่มีอะไรมากวันนี้นะคะก็คือจะเป็นฟีลแบบพูดคุยเจอหน้าเพื่อนๆแล้วก็พบอาจารย์นะคะอาจารย์ก็คือมาแนะนำแล้วก็ทักทาย say hello อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะน่ารักอาจารย์ก็น่ารักมากๆแล้วก็เข้าใจเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยเป็นอาจารย์ที่น่าจะแฮปปี้มากๆแล้วแพทก็ชอบมากๆก็คือเป็นชั่วโมงครึ่งที่ไม่เบื่อเลยค่ะครั้งแรกอะเนาะก็เลยไม่เรียนเต็มชั่วโมงอะไรเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนวันนี้นะคะก็ประมาณ150-160คนนะคะเพราะว่าในรุ่นแพทจะมีประมาณ170นิดๆมั้ง wow. ก็ไม่เต็มเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนบางคนไม่ตื่นเพราะว่ามันเรียนค่อนข้างเช้าเนาะ9โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าแพทก็ตื่นเช้ากว่านั้นโอเคค่ะนี่คือเป็นบรรยากาศครั้งแรกเนาะก็คือยังไม่ได้มีงานอะไรสั่งในคลาสนะคะก็จะมีแค่ที่แพรแบบแอบไปดูในที่อาจารย์ลงไว้ให้ก่อนว่ามีงานนะแต่อาจารย์ก็คือยังไม่ได้สั่งอะไรมากมายก็มีให้แบบอัดคลิปแนะนำตัวเบาๆโพสลงให้อาจารย์ได้รู้จักแล้วก็ทำสไลด์แนะนำตัวเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับการเปิดเทอมครั้งแรก wow. แต่สิ่งที่แพรตกใจก็คือไม่ตื่นจ้านิ่งสนิทไม่เคยเลี้ยงแมวเนาะก็นอนกลางวันตลอดแล้วก็จะนอนตัวนี้ตลอดโอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับวันแรกเดี๋ยวไปดูวันอื่นๆกันบ้างแพรก็จะอัดทุกวันเลยในวีคแรกว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะไปดูกันจ้ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือวันอังคารนะกำลังเรียนเรื่องวิชาฟิสิกส์เฮลท์ไซน์เนาะก็คือเป็นฟิสิกส์ค่อนข้างง่ายหนึ่งเพราะเพิ่งกินข้าวเสร็จก็คือช่วงบ่ายมีการโหลดชีตโหลดสไลด์อะไรมาซึ่งเนื้อหาที่อาจารย์เพิ่งพูดก็คือเป็นเรื่องของแบบการเคลื่อนที่ต่างๆการเคลื่อนที่แนวตรงกฎนิวตันก็คือเป็นเบสิกฟิสิกส์ที่เราเรียนกันตอนมัธยมนะคะแต่ว่าเรื่องของตัวเลขเรื่องของตัวแปรแล้วก็จะลึกกว่าช่วงม.ปลายช่วงมัธยมมานิดนึงตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ค่ะร่างอยู่ตรงนี้นะแต่วิญญาณทั้งหมดอะอยู่ตรงนู้นโอเคค่ะทุกคนน่าจะไม่จบง่ายๆก็อันนี้คือบรรยากาศวันอังคารเนาะไปดูวันถัดไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็วันพุธเนาะซึ่งก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วที่แพรเรียนก็คือวันนี้จะมีวิชาที่แพรแบบสนใจมากๆคือวิชา animal behavior นะคะหรือว่าเป็นพฤติกรรมสัตว์ซึ่งก็จะเป็นวิชาที่แบบเกี่ยวเรื่องของสัตวแพทย์ค่อนข้างมากแล้วก็เอาจริงตื่นเต้นมากซึ่งตอนนี้ก็10โมงพอดีก็คือจะเป็นตอนที่เริ่มคาบพอดีนะคะแพรไปดูสไลด์การเรียนมาแล้วก็คือน่าสนใจมากด้วยเรื่องของสไลด์การเรียนในคาบเนี้ยใครดูออกก็คือตอนนี้แพรตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าคลาสแล้วแต่ว่าเข้ายังไงดีอันนี้คือสไลด์ที่แบบเอามาให้ทุกคนดูนะคะซึ่งก็เป็นของทางจุฬาเนาะอาจจะต้องแบบสงวนนิดนึงแต่ว่าก็เอามาให้ดูว่าแบบฟีลลิ่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตื่นเต้นมากแล้วอยากเรียนมากๆซึ่งคนสอนน่าจะเป็นอาจารย์สายแก้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ใส่หูฟังอยู่เพราะว่าลูคัสนอนถ้าถามว่าลูคัสนอนตรงไหน
เดี๋ยวไปเรียนก่อนนะไปละบายโอเคค่ะทุกคนก็คือเรียน animal behavior จบแล้วนะคะซึ่งก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยกับวิชานี้เนาะก็อาจจะพอเป็นคาบแรกด้วยก็ยังไม่ได้เจอความอารุโหดมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า first impression ก็คือชอบมากค่ะเป็น2ชั่วโมงที่ผ่านไปไวมากๆแล้วก็ enjoy มากก็คือไม่ง่วงเลยคือมันจะมีแบบภาพสัตว์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็อธิบายแบบเล่าเรื่องไปด้วยมันก็เลย ยิ่งเราแบบสนใจอยู่แล้วก็เลยยิ่ง enjoy นะคะก็คือยังมีไปอยู่อะไรอย่างงี้ก็ชอบมากๆค่ะชอบมากๆค่ะทุกคนตอนนี้แพทก็เรียนวิชาวันศุกร์เสร็จแล้วนะคะซึ่งวิชาที่เรียนวันนี้เนี่ยก็คือ Biodiversity Forest จะเป็นวิชาชีวะนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะเป็นวิชาชีวะที่เกี่ยวกับการทำแลบหาซาก specimen ไม่ใช่ซากสิคือเป็นตัวอย่างสัตว์นะคะที่มีคนบริจาคมาหรือว่าใช้ในกรณีศึกษาเนาะซึ่งพอมันเป็นออนไลน์เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยจะเป็นวิชาที่แพทรู้สึกว่าลำบากมากถ้าไม่ได้เรียนเป็นออนไลน์ก็ทำอะไรไม่ได้เพื่อจะมาสรุปให้ฟังว่าหนึ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปแล้วนะคะก็คือจะมีการเรียนหลากหลายวิชาเลยแล้วก็มีปรับตัวบ้างมีเนื้อหาใหม่หมดเลยอ่ะก็มีบ้างเหมือนกันแต่กับวิชาที่ยังใช้ความรู้มัธยมอยู่ก็จะมีเคมีกับฟิสิกส์นะคะที่ยังตอนนี้ยังเป็นเนื้อหาที่แบบแพทเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าอาจจะลึกลงไปมากขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างนี้สำหรับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือเริ่มมีงานกลุ่มเข้ามาแล้วก็คือมีการจับกลุ่มทั้งอาจารย์จับให้ด้วยแล้วก็จับกันเองด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการประชุมหรืออะไรเกิดขึ้นเนาะแค่จับกลุ่มไว้ก่อนเฉยๆอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีงานกลุ่มอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ wow. มันเป็นอะไรอย่างเดียวเลยมั้งที่ทำให้แพรมีเพื่อนในคณะเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีงานกลุ่มนะแพรจะไม่มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนในคณะเลยซึ่งก็เป็นข้อดีไหมก็เป็นข้อดีที่ได้รู้จักเพื่อนแต่ว่าข้อเสียคือนานเรียนออนไลน์ทำยังไงใช่ไหมคะวิธีการใช้ชีวิตออนไลน์หลักๆก็คือจะต้องมีแอปตัวกลางเนาะซึ่งเอาไว้สื่อสารคุยกับอาจารย์แอปแรกเลยคือ Blackboard Blackboard เนี่ยก็คือจะเป็นแอปที่เอาไว้หย่อนสไลด์สั่งงานอะไรอย่างเงี้ยกับทางอาจารย์นะคะมีสไลด์มาเรียนคาบนี้นะโหลดสไลด์กันด้วยจะอยู่ผ่านทาง Blackboard อีกแอปนึงก็คือ Microsoft Teams ค่ะหรือว่าเป็น MS Teams เนาะบางวิชาจะใช้ MS Teams ในการทั้งหย่อนสไลด์แล้วก็เรียนเลยแต่ว่าสะดวกตรงที่ว่าถ้าสมมติอย่าง Zoom อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ตั้งค่าอะไรอ่ะคนที่จะอัดได้คือต้องเป็นโฮสต์หรือว่าคนที่สร้างห้องนั้นถูกไหมคะแต่ MS Teams ก็คือไม่ว่าใครก็อัดได้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปตามหาไฟล์ว่าไฟล์อยู่ที่ใครด้วยเพราะว่าพอเราอัดเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะไปเด้งอยู่ที่หน้าหลักของวิชานั้นๆใน MS Teams เลยซึ่งก็จะมีทั้งการขึ้นคำถามที่เราถามในช่องแชทณขณะที่แบบสอนอยู่มันก็จะขึ้นให้ว่ามีคอมเมนต์อะไรใต้คลิปบ้างแต่ว่าก็เลิกนะมันคือทำให้เราแบบสะดวกง่ายขึ้นถ้าแบบอาจารย์ลืมอัดอย่างเงี้ยเราก็สามารถขออนุญาตอัดเองได้เลยไม่แบบรบกวนอาจารย์อัดให้ด้วยก็รู้สึกว่าง่ายมากๆสำหรับ MS Teams นะส่วนอีกอันนึงก็คือ Zoom ซึ่ง Zoom ก็คือจะเป็นแอปที่เอาไว้แบบคอนเฟอเรนซ์ประชุมกันก็ยังมีบางวิชาที่ใช้ Zoom อยู่ด้วยฟังก์ชันแล้วก็ความเคยชินต่างๆมันก็ทำให้สะดวกมากกว่า MS Teams วิชาปฏิบัติมีวิชาอะไรบ้างก็หลักๆของแพรนะคะจะมีวิชาBioLab Lab ตามชื่อเลยค่ะคือเป็นวิชาชีวะที่ทำแลบเนาะเท่าที่แพรรู้มาก็คือจะต้องแบบมีการเข้าแลบนะคะมีการดู specimen หรือว่าดูสัตว์ตัวอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีการจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเป็นออนไลน์ปุ๊บก็เลยไม่มีตรงนั้นไปวิธีการแก้ไขของทางอาจารย์ก็คือเหมือนใช้เป็นฟีลแบบสไลด์ที่เพิ่งเรียนไปก็คือเรื่องเนื้อเยื่อใช่ปะล่ะเมื่อกี้ก็เลยจะเป็นการดูแบบภาพจากกล้องจุลทรรศน์ที่มีมาอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้ามันเป็นการออนไซต์อ่ะมันก็คือจะได้เรียนแบบ2กล้องเองจริงๆได้เปิดได้จับอะไรเงี้ยส่วนที่อยากจะมาเมามอยเพิ่มเติมสำหรับแบบนอกเหนือจากวิชารีวิวอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็คือมันเป็นอะไรที่โบบางมากตอนแรกก็คือเหมือนแบบไม่รู้จักใครเลยสิ่งที่จะรู้จักกันได้คือการทักไปเมคเฟรนด์อีกคนนึงก็มีเพื่อนทักมาเมคเฟรนด์แพ้คนนึงแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะแบบไปด้วยกันได้ดีเพราะว่ารู้สึกว่ามีอะไรคล้ายกันหลายๆอย่างก็คือเพื่อนชื่อเบนก็คือทักมาเมคเฟรนด์แล้วก็แบบคอยช่วยเหลือแพ้หลายอย่างซึ่งคนที่ช่วยแพลงทะเบียนเรียนน่ะก็คือเบนเนี่ยแหละค่ะทุกคนมันก็จะมีของการจับกลุ่มการทำงานที่มันอาจจะมีงานกลุ่มบ้างซึ่งก็ยังมีไม่เยอะนะคะเพิ่งเปิดเทอมแล้วก็ยังไม่ได้ไปออนไซต์ด้วยก็เลยยังไม่ค่อยรู้จักใครดังนั้นงานกลุ่มส่วนใหญ่ก็คืออาจารย์จะสุ่มให้เลยแบบจุดๆอยู่ด้วยกันเป็นอะไรที่เมคเฟรนด์เพิ่มขึ้นแบบงงๆอ่ะแต่ก็ทำให้ได้เพื่อนด้วยในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีการคอลกลุ่มกันซึ่งก็คอลไลน์ปกตินั่นแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันด้วยช่วยกันระดมความคิดแล้วก็จะมีคนนึงที่เป็นตัวแทนส่งให้อาจารย์ผ่านทางแบล็คบอร์ดก็คือจะเป็นแอปตัวกลางจริงๆเนาะหนึ่งที่ผ่านมานะคะแพทก็มีการแบบลองปรับตัวดูแล้วก็ไปเจอแบบทิปส์
ที่แบบสามารถเอาไปใช้ได้เพื่อให้เราเหมือนตั้งใจเรียนออนไลน์ได้มากขึ้นหรือว่าเก็บความรู้มาได้มากขึ้นนะทริปที่จะเอามาแชร์เพื่อนๆวันนี้ก็คือ1เลยก็คือแน่นอนเด็กขยันอ่านหนังสือล่วงหน้าคืออาจารย์จะมีการลงสไลด์ไว้ให้ในเว็บก่อนถูกมั้ยคะแล้วก็ไปโหลดสไลด์แล้วก็แบบลองอ่านผ่านๆดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะวิชานี้สอนอะไรบ้างต่อมาก็คือถ้าเป็นเวลาสอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เข้าใจอะไรหรือว่ามีคำถามก็ถามอาจารย์ได้เลยนะอาจารย์แต่ท่านก็คือน่ารักมากๆมันก็จะมีที่เป็นปุ่ม raise hand นะคะคือยกมือไปก่อนจนกว่าอาจารย์เขาจะแบบนิสิตที่ยกมือว่าไงแล้วก็ถามไปนะจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นในห้องเรียนต่อมาคือทำสรุปทบทวนเรียนเสร็จก็ต้องทำสรุปกับทบทวนเนาะเพราะว่าเนื้อหามันใหม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอาจจะแบบเรียนผ่านๆอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมได้เหมือนตอนเด็กเคยเรียนภาษาจีนแล้วก็ไม่ทบทวนเลยก็ลืมไปหมดแล้วได้แค่นี้หาใจเจียนไว้หนึ่งที่สำคัญหลักๆนะคะก็คือการมีสมาธิในห้องเรียนก็คือการเรียนออนไลน์เนาะสิ่งเราที่มันจะรบกวนเราก็ค่อนข้างเยอะซึ่งของแพ้ก็จะมีทั้งโทรศัพท์บ้างคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมถึงลูคัสด้วยเพราะว่าลูคัสจะชอบมาอยู่บนโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบคอยแบบโฟกัสกับการเรียนการสอนนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยได้มากๆเลยคือการไม่เล่นโทรศัพท์เรียกว่าการออฟโฟนเพราะว่าการที่เราไม่มีโทรศัพท์ปุ๊บหรือไม่ได้เล่นณขณะเรียนอ่ะมันก็ทำให้เราหลุดยากมากขึ้นตั้งใจเรียนได้ง่ายขึ้นนั่นเองสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่แพ้บอกมาตลอดคือ friends หรือเพื่อนนั่นเองคือถ้าแพ้มีเพื่อนอ่ะแพ้น่าจะไม่รอดตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนละถ้าสมมติว่าเราเกิดหลุดแบบโอ๊ยต้องเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากลับมาอีกทีนึงเราอาจจะหลุดไปเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะแบบสอนไปเรื่อยเนาะไม่ได้มีการมาแบบนั่งรอนิสิตคนนี้เข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราคอย catch up กับเพื่อนได้ว่าถึงนี้แล้วถึงนี้แล้วถึงนี้แล้วนะงานมีนี้นะก็คอยตามกับเพื่อนได้มันก็จะเป็นการที่เหมือนแบบคอยช่วยกันดูว่าแบบครบยังอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะดีอันนี้ก็คือจะเป็นทิปส์หลักๆที่แพรเอามาบอกทุกๆคนนะคะว่าแบบลองทำดูก็อาจจะมีประโยชน์ซึ่งทำได้ไหมไม่ได้ไหมก็เอาไปลองดูอาจจะยากนิดนึงแหละเพราะว่าออนไลน์อ่ะเนาะแต่ว่าถ้าทำได้ก็คือมันจะได้แบบง่ายขึ้นตอนช่วงสอบก็ไม่ต้องทบทวนอะไรมากมายโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะให้ทุกคนดูบรรยากาศการเรียนของแพรว่าเป็นยังไงบ้างก็ด้วยความออนไลน์เนาะก็ตื่นมาอาบน้ำเย็นเลยก็เลยจะแบบไม่ได้สวยงามอะไรมากมายนะคะก็คือเอาแบบวิวธรรมชาติไปดูกันก็ช่วงนี้นะคะก็โควิดก็กำลังระบาดแบบค่อนข้างสาหัสเลยก็ระมัดระวังตัวแล้วก็ไปไหนก็ใส่หน้ากากแล้วก็พกแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะจะได้เหมือนแบบรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพรใน EP หน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบายบายเป็นไรอ่ะบายค่ะ